การที่ทางกรมเจ้าท่าร่วมกับทางจุฬาลงกรณ์เราได้มีการประชุมกันแล้วหลายครั้งมาสรุปให้ทุกท่านได้ประชุมได้ทราบนะคะอาจารย์ดร.ธนวัฒน์จารุพงศ์สกุลนะคะผู้จัดการโครงการนี้ค่ะรับฟังความคิดเห็นประชาชนครั้งที่3ประกอบการศึกษาโครงการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการสำรวจออกแบบวางแผนไม่หมดเพื่อเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะชายหาดชะอำเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวสืบเนื่องจากพื้นที่หาดชะอำซึ่งดำเนินการศึกษาวางแผนไม่หมดและสำรวจออกแบบกราคม2565และขั้นการในจังหวัดสุพรรณบุรีปราบเกิดการประชุมยุติธรรมครับดังนั้นเนี่ยในฐานะเจ้าของบ้านสำคัญที่สุดคือคนชะอำที่จะต้องรับทราบว่าคนที่เขาจะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาของเราจะมาแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความประสงค์ของเจ้าของบ้านหรือไม่สิ่งหนึ่งที่จะฝากพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็คือท่านช่วยดูหน่อยว่าสรุปรายงานการประชุมถ้าท่านมาทุกคนพูดในสิ่งที่ตัวเองอยากได้มันไม่ใช่ประชาธิปไตยมันเป็นอาณาธิปไตยคือใครอยากพูดอะไรก็ได้สิ่งที่เขาจะทำให้เนี่ยตรงตามความต้องการเราหรือเปล่าตอนที่เป็นตัวสรุปของการประชุมทั้ง3ครั้งว่าตกลงท่านอยากได้อะไรตรวจสอบให้ตรงตามความต้องการกระทรวงคมนาคมทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งที่รุนแรงมากขึ้นแต่ตอนนี้โทษเนี่ยก็อาจจะให้ข้อมูลนิดนึงอาจจะให้คอมเมนต์นิดนึงแล้วก็คงอาจจะไม่ได้นำเสนออะไรมากนะครับที่ซึ่งมีพื้นที่เร่งด่วน3ระยะคือพื้นที่เร่งด่วนระยะที่1จากบริเวณหน้ารัฐประทูก่อนถึงถนนโยธาธิการครับกระบวนการต่างๆที่ได้ผ่านขั้นกระบวนการต่อมาแล้วนะครับอันนี้ผมตัวที่เราได้หามาแล้วเนี่ยทำไงถึงจะให้ภูมิทัศน์มันสวยด้วยเพื่อจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับ